สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมนะคลิปชุดดักไก่ดักนกกวักนกอีลุ่มนะครับผมพังพรนะจะมีหลายแบบหลายชุดนะฮะนะคุณลูกค้าเดี๋ยวมารีวิวทุกชุดเลยนะฮะวันนี้นะของมีเยอะนะของมีเยอะนะครับผมของมีเยอะนะเดี๋ยวผมรีวิวของไก่ก่อนนะครับผมบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อชุด21หลักนะชุด21หลักนะครับผมนะ42บ่วงนะครับคุณลูกค้านะชุดนี้นะจะมี2สีให้เลือกนะจะมี2สีให้เลือกนะคุณลูกค้าสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละชุดเลยนะผมนะชุดนี้นะ21หลัก42บ่วงนะความยาวของหลัก6นิ้ว5นะครับผมความยาวของหลัก6นิ้ว5นะครับผมนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมนะมีระบบล็อกด้วยนะมีระบบล็อกทุกชุดเลยนะตัวนี้เป็น N Seahawk นะครับผมต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนงานผลักลูกค้าดูนะครับงานผลักนะนี่เป็นงานผลักของที่ร้านนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมนะลูกค้าดูเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมสุ่มใกล้ๆนะครับผมนะเห็นไหมครับเห็นชัดไหมฮะนี่เป็นงานผลักนะครับผมโอเคเนาะนี่เป็นชุดบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะไม่ขึ้นสนิมนะฮะชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะคุณลูกค้าตัวนี้ใช้สำหรับส่วนมากเขาใช้สำหรับล้อมไก่นะฮะล้อมไก่ต่อเรานะครับผมนะบ่วงผีเสื้อเอาไปใช้ล้อมนะครับล้อมไก่นะชุดนี้ประมาณ42ชุดนี้21หลัก42บ่วงนะผมก็ยาวประมาณ3เมตรถึง4เมตรประมาณนั้นนะ3เมตรกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูของบ่วงเดี่ยวนะสำหรับต่อไก่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าชุดนี้เป็นบ่วงดักทางนะฮะเป็นบ่วงดักทางนะคุณลูกค้านะเป็นบ่วงดักทางชุด31หลักนะผมชุดนี้31หลักดูนะครับดูงานนะครับผมนะงานผลักแล้วก็ห่วงอะไรทุกอย่างนะฮะทั้งชุดเลยนะดูสุ่มใกล้ๆให้ดูแล้วกันเนาะถ้าชอบก็โทรมาสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยใช้ที่ยังไม่เคยซื้อร้านผมนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะก็จะมี2สีเหมือนกันนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะฮะนี่เป็นสีใบไม้แห้งนะอ่อนๆ นะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะบ่วงกว้าง5นิ้ว4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะฮะนะบ่วงดักไก่ชุดนี้ก็สามารถใช้ได้กับบ่วงดักนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มนะใช้ได้เหมือนกันนะใช้ดักนกอีลุ่มได้นะฮะตัวนี้นะคุณลูกค้าใช้ดักนกอีลุ่มได้นะครับผมนะความยาวของหลักก็6นิ้ว5มีระบบล็อกทุกชุดนะฮะมีระบบล็อกทุกชุดเลยนะครับผมแล้วก็เป็น N ก็เป็น N Seahawkนะครับผมต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนพร้อมรังเก็บเลยนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมที่ดักไก่ตัวนี้นะครับผมนะที่ดักไก่ชุดนี้นะครับผมดูงานล็อกอะไรทุกอย่างนะโอเคเนาะชุดนี้ใครสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับผมนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะรายละเอียดนะแล้วก็มาดูของที่ดักพังพรนะครับผมนะที่ดักพังพรชุดนี้นะครับผมที่ดักพังพรชุดนี้เซตหนึ่ง5หลักนะครับผมนะเซตหนึ่งจะมี5หลักนะครับผม1เดี๋ยวเราสกู๊ปครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะ1 2 3 4 5นะครับผมแล้วก็บ่วงจะมีเซตหนึ่งจะมี30บ่วงนะครับผมต่อ1เซตนะฮะจะมี30บ่วงนะครับผมนะ
ตัวนี้เป็นหลักสเตเลสนะครับผมนะตัวนี้เป็นหลักสเตเลสนะเป็นบ่วงสลิงนะครับคุณลูกค้าเป็นบ่วงสลิงนะฮะนะเป็นบ่วงสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมเห็นไหมครับภาพซุ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราซุ่มลองซุ่มดูนะฮะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมห่วงท้องเหลืองนะเป็นห่วงท้องเหลืองนะครับผมนะครับผมงานที่ร้านนะเป็นชุดสเตเลสนะฮะจะมีชุดเสียงลำโพงให้นะฮะสำหรับมือใหม่ลูกค้าที่ยังไม่มีลำโพงแล้วก็แมมเสียงต่อที่ยังไม่มีนะก็ที่ร้านจะมีนะครับผมนะจะมีแบ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับผมที่ยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับต่อพอเลยนะครับผมนะจะมีพร้อมชุดเสียงให้นะครับผมนะแล้วก็มาดูชุดต่อไปนะครับผมเป็นชุดดักโนกิลุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวครับชุดนี้นะฮะมีชุดลำโพงเสียงเหมือนกันนะฮะมีชุดลำโพงเสียงแล้วก็จะมีแมมด้วยนะฮะแมมเสียงให้ลูกค้าเลยนะฮะในตัวนะครับผมนะแล้วก็ชุดต่อมานะครับผมชุดต่อไปนะครับมาดูชุดดักโนกิลุ่มนะครับผมนะชุดดักโนกิลุ่มก็จะมีบ่วงนะบ่วงก็ใช้บ่วงเดียวกันนะฮะสำหรับไก่กับโนกิลุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูโนกิลุ่มนะฮะใกล้ๆกันเลยนะนี่เป็นโนกิลุ่มยางนะนี่เป็นโนกิลุ่มยางนะครับผมนะตัวผู้นะครับผมหงอนสีแดงนะครับผมแล้วก็งานสีทาสีนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับผม 80% เลยนะฮะตัวนี้ไม่มีขนนะครับผมตัวนี้ไม่มีขนนะฮะแข็งนะฮะทนน้ำทนแดดด้วยนะครับผมนะพอเวลาเราใช้นานๆนะเวลาสีมันจืดเราทาสีได้เองเลยนะครับผมนะเวลาเราตากแดดนานๆนะมันมีโอกาสจืดนะครับผมสีแล้วก็เราเอาไปทาสีใหม่ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะส่วนบ่วงก็จะเป็นบ่วงโนกิลุ่มก็ใช้ได้เหมือนกันรายละเอียดเหมือนกันกับตัวของดักไก่เมื่อกี้นะฮะนะตัวเดียวกันนะฮะก็จะมีพวกลำโพงเสียงนะฮะเมมโมรี่การ์ดด้วยนะฮะเมมโมรี่การ์ดลำโพงก็ใช้ลำโพงตัวนี้เหมือนกันนะใช้ลำโพงตัวนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็จะมีเมมโมรี่การ์ดจะมีโนกิลุ่ม1ตัวในตัวนะฮะจะมีโนกิลุ่ม1ตัวแล้วก็บ่วง1ชุดนะลำโพงแล้วก็แมมเสียงนะครับคุณลูกค้านะจะมี4อย่างนะฮะใน1ชุดจะมี4อย่างนะครับผมนะจะมี4อย่างใน1ชุดแล้วก็จะมีอีกชุดนึงก็จะมีกับดักนกกวักแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะจะมีพวกดักนกกวักโนกิลุ่มพังพรอะไรอีกดักไก่นะครับผมแล้วก็พวกนกคุ้มอะไรพวกนี้นะจะมีที่ร้านนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้นะอยากได้กับดักอะไรนะเดี๋ยวผมทำให้ลูกค้านะครับผมนะนี่เป็นสต็อกส่วนหนึ่งที่ผมเอามาลงให้ลูกค้าได้ดูนะของมีเยอะแน่นอนนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของไม่ถึงนะของถึงแน่นอนนะนะแล้วก็มันจะมี2แบบนะฮะวิธีการชำระเงินน่ะจะมี2แบบที่ร้านนะฮะคุณลูกค้านะจะมี2แบบนะครับผมนะเดี๋ยวผมยกกล้องแล้วกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมยกกล้องคุยดีกว่านะให้เห็นหน้าดีกว่านะนะครับผมจะมี2แบบวิธีการนะครับวันนี้ผมถ่ายคนเดียวด้วยนะครับผมก็เลยไม่มีคนช่วยเปิดกล้องก็เลยต้องไปเปลี่ยนกล้องอะไรเองนะตัดต่อเองนะครับผมนะของถึงมือลูกค้าประมาณ3วันนะฮะคุณลูกค้านะประมาณ3วันถึงมือลูกค้านะผมของนะก็วิธีการชำระเงินผมแจ้งไปหรือยังครับเมื่อกี้นะวิธีการชำระเงินจะมี2วิธีการนะครับผมแบบโอนแล้วก็แบบชำระเงินปลายทางได้นะฮะผมก็จะเสียค่าจัดส่งไปนะสำหรับคนที่จะจ่ายปลายทางนะครับผมนะก็จะเสียค่าส่งไปนะครับผมนะผมก็ส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยนะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับคุณลูกค้านะก็สำหรับพิมพ์นี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวิธีการใช้งานอีกให้ลูกค้าได้ชมนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ